สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่3 Asian Cup Series 1ประจำปี2562ณสนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขาสะเดาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่4ถึง10เมษายนนี้ซึ่งมีนักกีฬากว่า100คนจาก12ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้มีความคุ้นเคยรวมทั้งฝึกทักษะต่างๆในกีฬาร่มร่อนประเภทบินเดินทางให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากลต่อไปครับ